ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเนื่องด้วยสภาพแหล่งอาหารของนกเองก็ดีสภาพแวดล้อมสภาพอากาศก็ดีเนี่ยทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพรังนกที่มีค่อนข้างมีคุณภาพมากนะครับทำให้ชื่อเสียงของรังนกไทยเจ้าบรรพตหานทองคำ我的中文名字是韩鹏丁ก็ขอเริ่มธุรกิจรังนกเนี่ยเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นรุ่นแรกทำธุรกิจรังนกเนี่ยประมาณ22-23ปีละตอนแรกเราเก็บวัตถุดิบมาขายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำโรงงานเล็กๆ เก็บทำความสะอาดรังนกขายผ่านกลุ่มคนจีนแล้วก็มีพวกกลุ่มคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยขายผ่านพวกคุณเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ญาติญาติกันเนี่ยก็ซื้อไปทานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาลงลึกในธุรกิจนี้โดยที่ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองจีนเราก็เลยโฟกัสไปที่เมืองจีนเพิ่มขึ้นผมก็เลยได้ไปเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจเราก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ตลาดรังนกในเมืองจีนคืออย่างนี้ครับจริงๆรังนกเนี่ยเริ่มมาจากมีอยู่3ประเทศเป็นผู้ผลิตใหญ่นะครับประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียประเทศที่2ก็คือมาเลเซียประเทศที่3ก็คือประเทศไทยนะครับของรังนกในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มากเท่ากับอินโดนีเซียและมาเลเซียแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยคุณภาพแล้วก็ความตั้งใจทำของผู้ประกอบการรังนกไทยทำให้รังนกเนี่ยตอนนี้นะครับช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเริ่มไปบูมอยู่ในเมืองจีนจริงๆการเลือกรังนกเนี่ย อยากให้มอง 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือชื่อเสียงของบริษัทนั้นนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยทำรังนกมานานขนาดไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พิจารณาในการเลือกรังนกอันที่2คือมาตรฐานของโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมี อย. มี GMP HA CCP มาตรฐานการผลิตอาหารรังนกแห้งรังนกขวดก็ดีนะครับส่วนอันที่3ก็คือชื่อเสียงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสังคมต่างๆจากเพื่อนฝูงแนะนำอะไรพวกนี้ครับก็เป็นส่วนสำคัญในการชี้ชัดว่ารังนกคุณภาพไม่คุณภาพชื่อเสียงก็สำคัญนะครับสิ่งที่แตกต่างอันแรกนะครับก็คือ เราเริ่มจากผลิตรังนกดิบเองก็คือเราก็มี ตึกนะครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่สร้างมาโชคดีที่นกมาอยู่แต่ว่าณปัจจุบันก็เป็นการพัฒนาด้วยเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใส่เพื่อพัฒนาให้มีรังนกเยอะขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเรามีเปรียบเสมือนว่าเรามีตั้งแต่ต้นน้ำเองเราผลิตรังนกดิบเองเรามีโรงงานในการเก็บทำความสะอาดรังนกเองนะครับซึ่งโรงงานนี้ผ่านมาตรฐานต่างๆของการผลิตอาหารการผลิตรังนกแห้งไม่ว่าจะเป็น อย. GMP HA CCP นะครับแล้วก็เรามีการนำรังนกไปตรวจไปหาค่าต่างๆก็จะมีเทสต์รีพอร์ตออกมาว่ารังนกนี้ที่เราผลิตออกมาเนี่ยกรรมวิธีนี้ได้ค่าคุณค่าทางอาหารมีสารตกค้างอะไรไหมพวกนี้ซึ่งtest report เนี่ยผ่านมาตรฐานรังนกในเมืองจีนและในเมืองไทยครับทีนี้เนี่ยด้วยการที่เราผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำทำให้ขบวนการในการผลิตรังนกทั้งหมดเนี่ยเราควบคุมเองเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพได้ครับตีเออร์ก็เซมบูจะเสียงจวกไคซินกงฉา因为产量现在不够了，所以要做新工厂，为了做好产品，然后可以卖到中国那边，希望那边就是可以吃好的燕窝。สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหมุยนวลจริตวรเมธาวิวัฒน์นะคะกับ Act Level Life กันอีกแล้วค่ะแน่นอนเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันหนูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสนใจแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านเราใกล้เคียงเรานะคะยักษ์ใหญ่อีกประเทศหนึ่งหลายคนอาจจะมีการค้ากับประเทศนั้นนะคะ
ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดสถานการณ์ล็อกดาวน์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะปรับตัวกันไปในทิศทางไหนนะคะประเทศที่ว่าเนี่ยก็คือประเทศจีนค่ะที่ใหญ่ของเราเองนะคะที่ใหญ่ของเอเชียนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เจอสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือว่าโอกาสของธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยที่เราจะไปบุกตลาดจีนออนไลน์ของจีนเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยก็มีชื่อเรื่องออนไลน์เหมือนกันนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างกับสถานการณ์แบบนี้นะคะจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องเปลี่ยนอะไรยังไงหรือตลาดนี้น่าสนใจไหมนะคะเราจะไปต่อยังไงนะคะวันนี้เนี่ยหมูได้รับเกียรติจากพี่เบิร์ดนะคะคุณบรรพตหานทองคำ Managing Director BB Birdness นะคะ Trading จำกัดเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับตึงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่เบิร์ดนะคะแนะนำให้ผู้ชมที่ฟังไลฟ์ของเราค่ะได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เบิร์ดทำตลาดกับจีนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ธุรกิจของพี่เบิร์ดเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะครับผมสวัสดีครับผมบรรพตหานทองคำนะครับจากบริษัท BB Birdness นะครับก็คือธุรกิจหลักเนี่ยทำธุรกิจรังนกแห้งนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเราขายรังนกแห้งเนี่ยตั้งแต่25ปีที่แล้วครับก็คือขายแต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะขายให้คนจีนที่อยู่ในไทยนะครับแล้วก็เขาก็นำไปขายต่อที่เมืองจีนแต่พอตอนประมาณ8ปีหลังเนี่ยที่ผมมารับธุรกิจนี้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถูกพอดีผมทำรับปุ๊บเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในไทยเนี่ยก็อาจจะถูกกดราคาเยอะก็เป็นแรงผลักดันให้ผมอยากไปลองดูตลาดที่จีนเองผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนที่เมืองจีนแล้วขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาตลาดที่เมืองจีนนะครับแล้วตั้งแต่8ปีที่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มไปซึมซับไปเรียนรู้วัฒนธรรมและตลาดในเมืองจีนของธุรกิจรังนกครับค่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์โควิดนะคะพี่ตลาดของจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันเย้ายวนขณะที่แบบพี่สนใจที่จะเอาของเราไปขายในจีนเพราะอะไรครับจริงต้องเรียนอย่างนี้ครับสมัยเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเยอะถูกไหมครับก็จะมีจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นมณฑลกวางซีมณฑลหยุนหนานก็จะมีนักเรียนจีนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเรียนที่เมืองไทยพอเขาเรียนจบปุ๊บเขาไม่อยากกลับประเทศตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นให้คนจีนที่มาเรียนเมืองไทยเนี่ยเขาก็เริ่มอยากที่สินค้าไทยกลับไปขายเพราะว่าคนจีนที่เป็นเด็กนักเรียนมาเรียนปุ๊บเขาไม่อยากกลับประเทศเขาอยากหาธุรกิจทำก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นทำให้สินค้าไทยเนี่ยเริ่มที่จะไปตลาดจีนเพราะคนจีนที่มาเรียนปุ๊บเรียนจบเขาก็เริ่มหาสินค้าไทยไปขายก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ดังๆที่เป็นแบรนด์โลเคอลก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นประกอบกับอีกส่วนนึงประกอบกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในไทยเริ่มบูมพอดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้คนจีนมาเที่ยวไทยเยอะพอคนจีนมาเที่ยวไทยเยอะปุ๊บเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยมาได้ลองชิมสินค้าได้ลองชิมอาหารไทยได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไทยกลับไปก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะพอมาไทยเยอะปุ๊บได้ลองชิมอาหารไทยในเมืองไทยลองซื้อสินค้าตัวอย่างกลับไปพอเริ่มกลับไปปุ๊บใช้ของเริ่มดีปุ๊บก็เลยเกิดเป็นธุรกิจค้าขายขึ้นมาจะแสดงว่าพี่เบิร์ดมองว่าถ้าคนจีนเนี่ยมาเอาสินค้าไทยไปขายไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยแหละไปขายที่นู่นเลยดีกว่าอย่างนี้ป่ะคะเนื่องด้วย8ปีที่แล้วมันเริ่มจากอย่างนี้พอทำไปเรื่อยๆนะ7ปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมาเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเกิดเป็นธุรกิจว่าเราที่เป็นคนไทยพอมองเห็นช่องทางปุ๊บเราก็อยากเอาสินค้าไทยเข้าไปขายถึงจีนเองส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ผมก็นอกจากธุรกิจรังนกเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมก็เอาคอสเมติกของไทยที่เป็นแบรนด์โลเคอลอ่ะครับเป็นแบรนด์ดังๆของไทย 3-4 แบรนด์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งผมก็เอาสินค้าไทยไปขายด้วยพวกเครื่องสําอางของไทยเอาไปขายที่เมืองจีนด้วยค่ะแล้วตอนพี่เบิร์ดบุกตลาดจีนนะคะเริ่มเข้าไปแบบเอาของไปขายที่จีนมันมีความยากความง่ายมากน้อยแค่ไหนอะคะอันนี้พอจะเล่าได้มั้ยครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับ
ถือว่าเป็นแบเรียร์ใหญ่สำหรับคนไทยนะครับก็คือสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นแบเรียร์ใหญ่มากที่จะเข้าไปถึงตลาดจีนด้วยตัวเองทีนี้ก่อนหน้านี้ผมลองเข้าตลาดจีนเองไปอยู่ที่เมืองจีนเองไปลองฝังตัวสักปีนึงลองหาสินค้าไปขายปรากฏว่าต้องเรียนตรงว่ายากมากตีตลาดจีนที่จีนยากมากผมก็ถอยกลับมาตั้งรับที่เมืองไทยใหม่บังเอิญอย่างที่บอกว่าช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่องเที่ยวบูมถูกมั้ยครับคนจีนมาเมืองไทยเองผมก็พอกลับมาไทยปุ๊บเรามาตั้งหลักใหม่เราก็มองว่าถ้างั้นเราเริ่มจากไทยก่อนบังเอิญตอนนั้นท่องเที่ยวกําลังบูมเริ่มจากไทยก่อนก็คือคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ซื้อสินค้าเราไปดีกว่าเราก็เริ่มที่ขายให้นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยช่วง5ปีที่แล้วเราเริ่มต้นจากตรงนั้นครับพอทําไปเรื่อยๆปุ๊บคนเริ่มซื้อสินค้าเราแล้วเราก็เริ่มติด QR code คุณซื้อจากไทยไปคุณกลับไปเนี่ยคุณก็สามารถสแกนซื้อผ่านช่องทางe-commerce ได้หลังจากนั้นทีนี้เนี่ยพี่วัฒน์พอจะแชร์ได้ไหมคะว่าไอ้ที่บอกว่าเข้าไปในจีนยากเนี่ยทำไมมันถึงยากเพราะว่าหมุยมองว่าอย่างในไทยอะค่ะคือคนต่างชาติก็เข้ามาลงทุนหรือว่ามาทำธุรกิจในไทยไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยเนี่ยคือมันมีอะไรข้อจำกัดหรืออะไรที่เขาบล็อกไม่ให้คนต่างชาติเข้าไปทำธุรกิจของเขาบ้างคืออย่างนี้ครับต้องเรียนตรงว่าถ้าสินค้าไทยเนี่ยผมมองว่าจุดแข็งของเราคือสินค้าไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวตนอยู่ในเมืองไทยก่อนสินค้าเราต้องมีตัวตนอยู่ในเมืองไทยก่อนคนจีนมาบอกสินค้าไทยเขามาปุ๊บเขาก็ต้องเห็นสินค้าเราในเมืองไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดสตาร์ทเริ่มต้นอ่ะผมว่าสินค้าเราเนี่ยควรจะมีช่องทางการขายในเมืองไทยก่อนที่ให้คนจีนเห็นเขารับรู้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะโฆษณาในสนามบินในเมืองไทยหรือว่าจุดท่องเที่ยวทัวริสต์แอเรียในเมืองไทยก่อนเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนซึ่งจุดนี้ผมมองว่าค่าใช้จ่ายคอสที่เกิดต่ำกว่าเราไปดุ่มๆเราไปลงทำในเมืองจีนเลย ผมก่อนหน้านี้คือไปลองมาแล้วผมว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปเรากลับมาเริ่มที่เราถนัดก่อนที่เราขยับตัวง่ายก่อนก็คือในเมืองไทยเพราะฉะนั้น1คือสินค้าเราต้องชัดเจนก่อนจากจุดแข็งที่เรามีสินค้าเราต้องชัดเจนจากจุดแข็งที่เรามีนะครับ2คือสินค้าต้องตอบโจทย์ถ้าจะเล่นตลาดจีนเนี่ยสินค้าต้องตอบโจทย์ตลาดจีนถ้าจุดแข็งที่เรามีสินค้านี้ไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดจีนก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเล่นตลาดจีนเพราะว่าบังเอิญสินค้ามันไม่ตอบโจทย์คนจีนเขาชอบอะไรต้องดูก่อนถ้าคนจีนชอบสมมติจุดแข็งผมเป็นรังนกถูกไหมครับบังเอิญผมทำรังนกมาบังเอิญคนจีนเขาชอบรังนกมานานแล้วเขาทานรังนกกันมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้น1โอเคสินค้าไปได้ตอบโจทย์ตลาดจีนหลังจากนี้ก็คือเรามาดูแพคเกจจิ้งมาดูคุณภาพมาดูราคาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมที่จะจดเทรดมาร์กพอการที่จะไปเมืองจีนเนี่ยเทรดมาร์กเป็นเรื่องสำคัญมากทำไปทำมาถ้าลืมจดเทรดมาร์กเนี่ยสินค้านี่อาจจะไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นของคนอื่นไปเลยดังนั้นที่เราทำไปแทบตายต้องระวังที่จีนต้องระวังเลยซึ่งมันมีเคสแบบนี้เยอะมากเป็นแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็บางแบรนด์ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เจอปัญหานี้เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเข้าไปขายในจีนตอนที่เราเริ่มธุรกิจ1ตอนที่เราเริ่มธุรกิจเนี่ยเราก็พะวงหลายเรื่องอ่ะครับอย่างเช่นขายจะขายได้มั้ยอะไรครับยังไม่มีพลังอีกส่วนนึงที่จะไปเรียนรู้ศึกษาตลาดต่างประเทศก็ลืมจดเทรดมาร์กบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้จดทิ้งไว้ครับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนึงที่ต้องเกิดที่ต้องยอมรับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดธุรกิจมันโตจริงเนี่ยมันเอากลับมาไม่ทันถ้าคุณไม่ไปจดทิ้งไว้ก่อนอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะหมุยว่าไม่ใช่แค่เฉพาะธุรกิจที่ทำการค้ากับจีนนะคะแต่ธุรกิจที่เราจะทำการค้าทั่วไปอะค่ะในเขาเรียกว่าในยุคสมัยนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยลืมคือทำขายคิดว่าขายแค่กลุ่มแค่นี้แต่ลืมคิดไปว่าจริงๆอะถ้าเรามีโอกาสในการขยายตลาดเราลืมจดเทรดมาร์กบางทีเนี่ยชื่อของเราก็จะถูก
คนอื่นจบเอาไปแล้วก็เรื่องนี้นี่คือเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยมูลค่าของแบรนด์กว่าจะปั้นมันขึ้นมาได้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็หายไปเลยในพริบตานะคะอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยค่ะพี่เบิร์ตทีนี้เนี่ยประเด็นคือพอเกิดสถานการณ์เนี้ยที่มันเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาค่ะจากเหตุการณ์ของโรคที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะร้ายแรงขนาดที่ทำให้ทั้งโลกของเราเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็ชัตดาวน์ต้องบอกว่าชัตดาวน์ในช่วงหนึ่งเลยแทบจะเราก็โดนผลกระทบนี้หมูเชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็โดนผลกระทบนี้เหมือนกันทีนี้ค่ะไอ้จากที่เราเคยขายค้าขายกับจีนอยู่คนเมื่อก่อนคนจีนมาเที่ยวเราเห็นสินค้าเราเอาไปขายเอาไปให้เพื่อนใช้แล้วก็มีการขายแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มาเที่ยวเราแล้วเราจะทำยังไงอะคะตรงนี้จริงต้องขอเรียนไป2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือคนที่ค้าขายอยู่แล้วบ้างอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือไปมากับจีนบ้างถูกไหมครับผลกระทบช่วงโควิด-19 ที่เกิดเนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมก็คือตั้งแต่เดือน2 3 4 3เดือนนี้ยอดขายตกลงมหาศาลเนื่องด้วยขนส่งก็ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะนักท่องเที่ยวมาในไทยก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถือว่าตกลงมหาศาลเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อของทีนี้บังเอิญก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็พอมีช่องที่เมืองจีนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอเขาไม่มาแต่เขาอยากได้สินค้าไทยเพราะว่าเขาเคยมาเขาเคยซื้อเคยใช้เคยกินแต่เขามาไม่ได้แล้วเขาก็ยังอยากได้อยู่ยังอยากทานอยู่ยังอยากใช้อยู่ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้มีออเดอร์มาเยอะขึ้นเพราะเขาไม่ได้มาซื้อเองแล้วถูกไหมครับกลายเป็นเราต้องส่งของให้เขาไปเพราะฉะนั้นก็ถามว่าหลังจากนั้นก็คือพอเริ่มเดือน5เนี่ย2 3 4ที่บอกมีปัญหาเนี่ยพอเดือน5ปุ๊บเนี่ยเริ่มคลี่คลายเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยพอเดือน5ปุ๊บปรากฏว่าออเดอร์ในส่วนของผมเองเนี่ยก็กลับมาเรียกว่าเท่าเดิมเลยทีนี้ผลพอได้ที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาอยากหาสินค้าที่เขาเคยซื้อเคยใช้ตอนเข้ามาเมืองไทยเขาก็ให้ผมช่วยหาเพิ่มซึ่งมันก็เป็นสินค้าที่อยู่ในไทยนี่นะครับกลายเป็นผมส่วนหนึ่งต้องไปเอาซอสส่งกลับไปให้เขาเพราะเขาอยากได้เขาไม่รู้จะหาที่ไหนก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้มีโอกาสในตลาดจีนเพิ่มขึ้นเพราะเขาไม่ได้มาแล้วแต่เขายังอยากได้อยู่เพราะฉะนั้นการจะเอาสินค้าไทยกลับเข้าไปเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ดีครับ1คือถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เขามันเป็นเวลโนนอยู่แล้วในไทยเนี่ยเขามาเขาหาซื้อเนี่ยก็เพิ่มช่องการขายได้เราก็สามารถเอาสินค้านี้กลับไปขายที่จีนได้ถ้าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ทำ normal trade ขายกับเข้าไปอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นสินค้าใหม่ๆที่เกิดเนี่ยเขายังไม่รู้จักทีนี้เราทำไม่ได้แล้วเราจะไปขายหาลูกค้าปกติยังไม่ได้เราก็ต้องขายผ่านe-commerce ไปก่อนก็จะมีแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเช่น JD Tmall อะไรพวกนี้ไว้ให้โอกาสสำหรับสินค้าต่างประเทศเข้าไปขายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโรคซาหรือปัจจุบันโควิด-19 ก็ดีเนี่ยมันเป็นตัวคาทาไลซ์เร่งให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยเติบโตเร็วมากกว่าเดิมไม่ว่าจะตลาดระหว่างประเทศก็ดีหรือตลาดในประเทศก็ดีผมมองว่ามันก็มีจุดturning point ของมันซึ่งถ้าเกิดเรามองโอกาสเจอเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจโตเร็วขึ้นทีนี้เนี่ยค่ะe-commerce ของไทยกับของจีนมันมีความต่างกันไหมคะพี่เบิร์ดหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครขาย e-commerce ไทยได้ก็ยูรู้ channel e-commerce จีนก็ไปขายได้เหมือนกันจริงๆโมเดลการขายในไทยกับในจีนไม่ค่อยต่างกันครับธุรกิจ e-commerce ในไทยกับในจีนเนี่ยในจีนอาจจะมาก่อนประมาณ 4-5 ปีในไทยเนี่ยอาจจะมาประมาณ2ปีที่เริ่มอีคอมเมิร์ซในไทยเริ่มบูมแต่บังเอิญ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาแบบเนิบๆบังเอิญโควิด-19 เนี่ยเป็นตัวเร่งให้ทุกคนเข้าออนไลน์อัตโนมัติเพราะทุกคนอยู่บ้านจริงต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้อีคอมเมิร์ซที่จีนเนี่ยก็เร็วขึ้นเพราะตอนนั้นมีโรคซาร์เกิดทุกคนก็ระวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลย
ไปซื้อของออนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ออนไลน์ในจีนบูมมากในไทยก็โควิด19ก็มีเหตุผลเป็นหนึ่งในเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดออนไลน์ในไทยเนี่ยโตขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee ถ้าเป็นขายของก็ Shopee Lazada นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ขายกันบ้างใน Facebook ถูกไหมฮะก็รวมถึงล่าสุดก็มีแพลตฟอร์มมีเจ้าใหญ่ๆมาเล่นก็จะเป็นเซ็นทรัล JD ใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เซิร์ช4แพลตฟอร์มใหญ่ๆได้ก็เป็น Google ที่จีนก็เหมือนกันแต่ที่จีนเขามาก่อนเขามาประมาณผมว่ามานานกว่าประมาณ5ปีแล้วก็จะเป็นไปตู้ทีมอลเจ้าใหญ่ๆที่เล่นกัน JD VIP ภาษาจีนเรียกว่าเหวยผินหุ้ยข่าวลาพินตัวก็จะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่จีนเขาขายกันซึ่งปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าคอสในการบริหารการขายต่างๆบนอีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยคอสสูงกว่าของเมืองไทยเพราะเนื่องด้วยคนใช้เยอะทราฟิกเยอะคอสในการโฆษณาต่างๆเนี่ยมันก็เยอะตามมาในเมืองไทยเนี่ยผมมองว่าน่าจะประมาณ2ปีหลังจากเนี้ยคอสในการทำอีคอมเมิร์ซก็จะสูงขึ้นครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่อีคอมเมิร์ซสินค้าไทยไปจีนเนี่ยก็เล่นอีคอมเมิร์ซก่อนถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ๆค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจอยากที่จะปกติเขาขายอีคอมเมิร์ซไทยอะค่ะพี่เบิร์ดแล้วอยากที่จะไปอีคอมเมิร์ซจีนเหมือนทางช่องทางที่พี่เบิร์ดบอกว่ามีทีมอลไปตู้เจดีอะไรพวกนี้ค่ะคือตรงเนี้ยต้องเขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยมันอยู่ในไทยเวลาลูกสมมุติเราไปทำการตลาดโดยผ่านอีคอมเมิร์ซจีนแล้วเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าเราส่งสินค้าแบบชิปไปที่นู่นเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีดรอปในการกระจายสินค้าเราที่จีนด้วยจริงๆถ้าเกิดณปัจจุบันเนี่ยถ้าณปัจจุบันขายอยู่ในไทยแล้วสมมุติว่าขายอยู่ใน Lazada ถูกมั้ยครับจริง Lazada เนี่ยส่วนหนึ่งเค้าก็มีผมเข้าใจว่าทีมอลก็เป็นมีถือหุ้นส่วนหนึ่งของ Lazada อยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใน Lazada เนี่ยจริงๆติดต่อทางทีมของ Lazada เชื่อมกับไปทีมอลก็ได้ครับเค้าลิงก์กันเขาลิงก์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเชื่อมย้อนกลับไปขายตลาดจีนได้แต่เรื่องขนส่งเรื่องสินค้าของเนี่ยต้องแยกส่วนกันนะครับ Lazada คลังของ Lazada ก็คือขายใน Lazada แต่เขามีคอนแทคพอยต์ว่าถ้าจะไปจีนนะเข้าทีมอก็ติดต่อทีมนี้ได้เขาก็มีดูแลแต่นี้การเริ่มเรื่องสินค้าการส่งไปต้องเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็คือสมมติว่าสินค้าผมขายอยู่ใน Lazada ผมไม่อยากไปทีมออยากไปตลาดจีนบางสินค้าผมตอบโจทย์อย่างเช่นผมขายทุเรียนอบแห้ง Lazada ขายตลาดไทยเนี่ยนะขายดีอะอยากไปจีนก็สินค้าตัวนี้ให้เขาเชื่อมให้นิดนึงถ้าไม่มีจริงเราติดต่อ marketplace ของ Tmall เองก็ได้แต่ว่าเราโชว์ได้ว่าเราขายอยู่ใน Lazada นะก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นมาเพราะว่า Tmall เขารู้จัก Lazada อยู่แล้วก็ติดต่อขายกลับไปปึ๊บเรื่องขนส่งเนี่ยได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเราถ้าเรามั่นใจว่าขายได้เราส่งของเข้าไปที่ฟรีเทรดโซนที่จีนส่งของไปกองไว้แล้วเวลามีออเดอร์เนี่ยก็สามารถส่งได้ทันที โมเดลที่2ก็คือถ้าเรากลัวว่าเกิดส่งไปแล้วขายไม่ได้ใช่ไหมครับของคืนกลับมาก็มีค่าขนส่ง2ต่อโมเดลที่2ก็คือมีออเดอร์เราค่อยส่งแบบเป็นชิ้นเป็น small parcel เป็นกล่องเล็กๆไปเลยแต่อันเนี้ยคอสค่าขนส่งจะสูงหน่อยซึ่งทำให้กำไรเราน้อยลง ก็ได้สองรูปแบบครับทีนี้หมุยเคยได้ยินว่าคนจีนเขาจะมีpayment gateway ของเขาที่เป็นเกี่ยวกับช่องทางในการชำระเงินที่มันจะไม่เหมือนกับของเราที่เราใช้อยู่อันนี้ถ้าเกิดคนอยากที่จะไปทำตลาดเขาเราก็ต้องเปิดช่องทางการจ่ายเงินของเขาด้วยไหมคะถ้าเป็นถ้าสมมติว่าทีมอลกับเราเนี่ยเขา
เขาโอนผ่านแบงค์ให้เราอยู่แล้วแต่เขารับกับลูกค้าเขารับกับคนจีนเนี่ยอาจจะเป็นอาลีเพย์ก็เป็น payment gateway ที่เขาดีลกับผู้ซื้อในจีนเนี่ยก็เขาใช้อาลีเพย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับเราเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเราเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ว่าที่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเราเปิดอาลีเพย์เปิด WeChat payment ให้คนจีนเขาได้สะดวกแต่เมื่อเราขายผ่านทีมอลเขาจัดการของเขาเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเบื้องต้นที่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ฟังไลฟ์อยู่นะคะสนใจที่อยากจะลองทำธุรกิจในอีคอมเมิร์ซของจีนนะคะก็จะมีช่องทางต่างๆที่ให้ลองเข้าไปทีนี้เนี่ยการทำการตลาดจีนอย่างที่พี่เบิร์ดพูดตอนแรกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยทีนี้ต้องบอกว่าในซิทูเอชันแบบนี้ค่ะพี่เบิร์ดคนที่อยากที่จะกระโดดเข้าไปทำขายออนไลน์กับจีนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบว่าใช้ออนไลน์เนี่ยเยอะและคล่องกว่าหรืออาจจะถามลูกค้าเขาใหญ่กว่าของไทยในสถานการณ์แบบนี้ค่ะมันมีความน่าสนใจในการที่จะกระโดดเข้าไปในณตอนนี้ไหมผมว่าหนึ่งอยากให้ดูโปรดักต์ของตัวเองก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอยากให้ดูสินค้าของตัวเองก่อนขอให้ศึกษาตลาดจีนนิดนึงอาจจะเซิร์ชดูก็ได้ว่าท็อป20ที่ขายดีของตลาดจีนเนี่ยสินค้าไทยเป็นอะไรบ้างถ้าสินค้าเราเป็นกลุ่มเดียวกับเขา1ใน20คาตากอรีเนี่ยถ้าสินค้าเราเป็นกลุ่มเดียวกันก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปแต่ถ้าเกิดสินค้าเราไม่ได้อยู่ในท็อป20เนี่ยมันโอกาสที่จะขายได้ดีเนี่ยผมว่าน้อยเพราะอย่างน้อยเนี่ย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประสบการณ์มีตลาดสินค้าต่างๆให้เราเรียนรู้แล้วว่าอ๋อ20คาตากอรีเนี่ยขายดีถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในนี้อาจจะยากนิดนึงไม่ได้บอกไม่ได้นะครับแต่อาจจะยากเพราะเราไม่รู้เราต้องมาลองใหม่ก็อันนั้นอาจจะถ้าเป็นในส่วนตัวผมอาจจะพับเก็บไว้ก่อนดูสินค้าที่ขายดีถ้าเกิดสินค้าเราตรงอ่ะสเต็ปที่2ไปต่อก็คือหา market place ใน Tmall JD มีบริษัทไทยอะครับที่ไปเปิด market place ใน Tmall JD อยู่หลายเจ้าที่ผมเห็นSCB ก็มีเปิดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปคุยกับเขาก็อย่างยกตัวอย่างมี SCB ไปเปิดเราก็ไปคุยกับ SCB ว่าถ้าเกิดเราเอาสินค้าฝากผ่าน marketplace เข้าไปขายเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมเขาก็ marketplace ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีการอัดฉีดค่าโฆษณาการสร้างร้านค้าเขาบนแพลตฟอร์มเนี่ยให้คนจีนเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าช่องทางรูปแบบเนี้ยเราในฐานะ SME เนี่ยคอสน้อยกว่าเราวิ่งเข้าไปจีนเองเพราะฉะนั้นแนะนำให้ฝากผ่านไปดีลกับ Marketplace เป็นบริษัทในไทยที่ไปเปิดบน Tmall ก็ดี JD ก็ดีพวกเนี้ยครับไปเจรจาคุยแล้วก็เอาสินค้าผ่านช่องทางนี้ไปก่อนถือว่าคอสที่เกิดสำหรับเราในฐานะเจ้าของ SME เนี่ยผมว่ามันน้อยที่สุดและน่าที่จะลองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนนะครับ1คือสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ไหมเป็น1ใน20ที่ขายดีของตลาดจีนหรือเปล่า2คือโอเคเราได้จดเทรดมาร์คหรือยังเพราะการขายรูปแบบเนี้ยก็จําเป็นต้องมีเทรดมาร์คอย่างน้อยคุณต้องมีของไทยคุณมีของไทยปุ๊บคุณสามารถขายได้สเต็ปต่อไปแนะนําให้จดทิ้งไว้สําหรับในประเทศจีนเลยเพราะว่าเกิดวันนึงคุณขายดีคุณจะเข้าจีนของไปวางอยู่ในเชลฟ์ในจีนเนี่ยเจ้าของคนเขาไปแอบจดเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไม่ได้แล้วมันเป็นของเขาก็จะลำบากเราเป็นแค่เจ้าของสินค้าในไทยแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจดในไทยก็คือเจ้าของในไทยถ้าคุณถ้าจดในจีนด้วยคุณก็มีสิทธิ์เอาสินค้านี้ไปวางขายในจีนเพราะฉะนั้นแนะนำให้จดทิ้งไว้อยู่ดีครับค่ะก็หลักๆนะคะใครที่อยากที่จะลองนะคะช่องทางของออนไลน์จีนนะคะพี่เบิร์ตให้โจทย์เอาไว้นะคะ2 อย่างนะคะก็คือว่าดูว่าสินค้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็อีกอันเนื้อคือว่าอย่าลืมจดเทรดมาร์คในจีนด้วยนะจ๊ะไม่งั้นคุณจะขายดีขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะคุณจะไม่สามารถขายมันได้อีกนะคะเพราะว่ามีคนจีนเอาไปจดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นต้องตัวที่ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะโจทย์หรือว่าอยาก
เขาเรียกว่าถ้าสนใจอยากขายนะคะในอีคอมเมิร์ซจีนตอนนี้ marketplace ของคนไทยก็มีไปทำในอีคอมเมิร์ซจีนก็อย่าง SCB แล้วนอกจาก SCB มีอย่างอื่นไหมคะพี่เบิร์ตผมจำชื่อไม่ได้พอดีผมดูในทีมอลกับ JD เขาพอตอนที่เขาร้านค้าอื่นเนี่ยเขาใส่เป็นชื่อจีนไปเลยครับเพราะเขาอยากให้คนจีนจำง่ายเดี๋ยวผมไปหาดูเลยเดี๋ยวผมบอกมีประมาณผมว่ามีประมาณ 4-5 เจ้าครับมี 4-5 เจ้าแต่พอดีผมเห็นของ SCB เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจำง่ายจริงๆมีร้านไทยเนี่ยบริษัทไทยไปเปิดในทีมอลกับใน JD เหมือนกัน Marketplace แต่เขาใช้ชื่อภาษาจีนเลยทําเขาต้องการให้คนจีนอ่านง่ายครับมีประมาณ5ร้านค้าครับ5เจ้าค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองศึกษาตลาดจีนดูนะคะเพราะตอนนี้มันก็ยังมี opportunity อยู่ใช่มั้ยคะพี่เบิร์ตผมมองว่ายังมีครับยิ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มขายดีของตลาดจีนอยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้สมมติปีที่แล้วดูนักท่องเที่ยวจีนมาเขาซื้ออะไรกันบ้างถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีคือเขามาไม่ได้เขาอยากได้แต่เขาไม่รู้จะซื้อยังไงก็กลายเป็น2ช่องทางที่เกิด1เราก็ขายกลับไปที่จีนเลยถ้าเกิดเราพออยู่ในตลาดจีนบ้างแล้วนะครับ2เราก็ขายผ่านอีคอมเมิร์ซไปเลยงั้นท็อป5ที่คนจีนชอบมีอะไรบ้างคะพี่เบิร์ตเผื่อบางคนแบบว่าหาไม่เจอไม่รู้เดาไม่ถูกท็อปไฟก็พอท็อปไฟที่ติดตลาดที่เป็นสินค้าที่คนจีนต้องการเลยค่ะพี่เบิร์ตจริงๆเป็นของกินเล่นครับเป็นพวกสแน็คของกินเล่นพวกแบบสาลายพวกขนมขนมของกินเล่นของไทยครับพวกมันฝรั่งหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกกลุ่มพวกผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งต่างๆเลยทุกรสชาติเลยครับหลายๆชนิดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบูมใหม่ก็จะเป็นพวกสินค้ายางพาราครับอาจจะเป็นชุดชั้นในแต่ก่อนอาจจะหมอนกับฟูกนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นชุดชั้นในอาจจะเป็นท็อปเปอร์ของที่นอนไม่ได้ขายเป็นแมทเทรสแล้วเป็นท็อปเปอร์ข้างบนบางๆพวกเนี้ยครับช่วงเนี้ยขายดีครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์รังนกนะครับผลิตภัณฑ์รังนกแล้วก็จะเป็นพวกของวิตามินพวกซัพพลิเมนตารี่ต่างๆก็บูมครับผมทีนี้ถามนิดนึงได้ไหมคะชุดชั้นในที่หมุยเห็นอะที่จริงก็มีโรงงานผลิตเยอะนะพี่เบิร์ดคือเขายังต้องการของคนไทยอยู่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือของไทยที่ส่งจากไทยไปเนี่ยคนจีนเขาให้ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับคุณภาพเพราะฉะนั้นสินค้านำเข้ายิ่งสินค้านำเข้าถูกต้องตามช่องทางต่างๆมีการเข้าคัสตอมเคลียร์แลนด์ถูกต้องต่างๆเนี่ยยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนจีนเพราะฉะนั้นแพงนิดนึงเขาก็ซื้อยิ่งของกินยิ่งของกินเนี่ยคนจีนเขายิ่งให้น้ำหนักกับสินค้านำเข้ามากครับอย่างเช่นนมผงอาจจะออสเตรเลียหรือต่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนมผงพวกวิตามินต่างๆเนี่ยยิ่งนำเข้าแล้วผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นทีมอลโกลบอลผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขายินดีที่จะซื้อถ้ามันแพงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเข้ามาถูกต้องเพราะฉะนั้นของแท้แน่นอนก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะของจากไทยในสายตาของคนจีนก็ยังมีคุณภาพมากกว่าหรือเปล่าใช่ครับคนจีนเขามองว่าถ้าสินค้านำเข้ายิ่งของไทยเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเคยมาไทยแล้วเนี่ยเขาได้มา experience มาลองชิมสินค้าไทยมาลองใช้คอสเมติกไทยใช่ไหมครับเขาก็ให้ความน่าเชื่อถือว่าเขามองว่าคุณภาพดีน่าเชื่อถือทีเนี้ยการที่จะเอาสินค้าพวกนี้กลับไปเนี่ยถ้าผ่านช่องทางที่เขาสามารถเช็คได้แน่ชัดว่ามันผ่านช่องทางนี้เข้ามาจริงๆจังๆก็แสดงว่าของแท้แพงหน่อยเขาก็ยินดีจ่ายเพราะฉะนั้นนะคะพี่เบิร์ตบอกมาแล้วนะคะก็มีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะคะถ้าใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้ประเภทนี้นะคะและสนใจที่จะทำตลาดในจีนอันนี้ก็เป็นจุดที่คนจีนก็
ตอบโจทย์ของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูกันนะคะว่าสินค้าเนี่ยมันตรงกับสินค้าของเราไหมนะคะแล้วก็ลองศึกษาตลาดจีนดูนะคะว่าจะเข้ายังไงเข้าให้ถูกต้องเพราะมันก็ยังมีกระบวนการหลายอย่างเลยที่เราจะนำเข้าไปนะคะทีนี้หนูต้องถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพี่เบิร์ดว่าแล้วของตัวของธุรกิจของพี่เบิร์ดอะค่ะเจอสถานการณ์เนี้ยมันที่มันต้องถูกล็อกดาวน์ที่พี่เบิร์ดบอกว่าช่วง3เดือนที่ยอดมันตกพี่เบิร์ดจัดการมันยังไงอะคะจริงๆช่วง3เดือนนั้นต้องมองว่าพอเดือน2เนี่ยเรารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยซึ่งดูแล้วมีผลกระทบค่อนข้างนานเพราะเราก็ประเมินกับจริงๆผมก็ทำกับส่วนใหญ่ที่อย่างที่บอกว่าขายตลาดในไทยเนี่ยทัวริสต์แอเรียช่องทางที่เราขายเนี่ยเราก็ได้รู้จักบริษัททัวร์เยอะบริษัททัวร์จีนบริษัทที่ทำท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีการคุยกันบ่อยๆพอเราคุยกันแล้วเนี่ยประมาณเดือน2ปุ๊บก็ประเมินกันแล้วว่าผมมองว่าน่าจะ6เดือนตั้งแต่เดือน2เนี่ยมองว่า6เดือนถ้าเกิดสเต็ปแรกนะครับ6เดือนดีสุดละ6เดือนเนี่ยกว่าจะกลับมาแย่สุดก็คือผมมองปีครึ่งเพราะฉะนั้นพอตอนนั้นเกิดปุ๊บเราก็ต้องลีนองค์กรแล้วว่าโอเคอันไหนคอสอันไหนที่เราลดได้เราควรลดอันไหนที่ลดไม่ได้คอสมันฟิกคอสเราไม่ลดแต่เราหางานมาเพิ่มอย่างเช่นองค์กรผมมีทีมบริหารเท่าเดิมแต่ยอดในเมืองไทยเนี่ยผมตกเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี้ยผมไม่อยากลดไม่อยากปลดพนักงานผมก็ต้องเติมธุรกิจให้เขาเพราะว่าอย่างน้อยผมจ่ายรายเดือนอยู่แล้วผมเติมธุรกิจก็คือผมกลายเป็นตลาดในไทยผมเอาสินค้าเสี่ยวมี่เอาสินค้าจากจีนพวกโซล่าเซลล์มาขายเพราะฉะนั้นทีมบริหารคอสเท่าเดิมแต่ว่ามีธุรกิจเพิ่มขึ้นเขาก็ยังได้ทำงานเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทำไปกับและเรา diversify ธุรกิจได้ว่าแต่ก่อนเราทำขายไปอย่างเดียวถูกไหมครับพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราก็มองขากลับแล้วก็เอาสินค้าจากจีนมาขายด้วยก็จะมีพวกโซล่าเซลล์พวกสปอตไลท์โซล่าเซลล์พวกอุปกรณ์กัดเจ็ตพวกของเสี่ยวมี่อย่างเช่นล่าสุดที่ได้ก็คือจะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลอันนี้เราเซ็นเป็นโซลเอเจนต์ทางประเทศไทยก็เป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลของกลุ่มเสี่ยวมี่ครับก็ประมาณนี้แล้วมันไม่มีปัญหาในเรื่องของการโลจิสติกมาค่ะโลจิสติกคือช่วงนั้นอ่ะจริงใช่ครับจริงๆช่วงนั้น1คือโลจิสติก2คือซัพพลายเชนด้วยจริงๆธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยแม้กระทั่งในไทยอ่ะอย่างเช่นแบรนด์ดังๆที่เอาสินค้าจีนมาขายเนี่ยเดือน2 3 4ช่วงนั้นเนี่ยพอในเมืองจีนเนี่ยพอในจีนเนี่ยซัพพลายเชนใหญ่มากพอจีนล็อกดาวน์ปุ๊บบริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าสินค้าจีนมาเนี่ยของขาดยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆแบรนด์นึงเนี่ยเป็นแบรนด์ของจีนที่อยู่ในไทยขายพวกอุปกรณ์พวกมือถือเขาก็รู้แล้วว่าของเขาปกติขายได้เดือนละประมาณ 300,000 เครื่องเขาเหลือสต็อกเท่านี้เนี่ยเขายอมรับเลยว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆเดือน5เนี่ยของขาดประเด็นสำคัญเขาก็ไปดูกระแสเงินสดแล้วพอไหมที่จะอยู่ได้อีก2เดือนผมก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเหมือนกันก็เราก็ต้องมาดูบัญชีแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาดูหลังบ้านค่ะพอพูดมาพี่เบิร์ดเกริ่นมาแล้วนะคะเรื่องของบัญชีเราต้องถามสักนิดนึงค่ะว่าคือพอเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกว่าเอ้ยเราต้องกลับมาดูเรื่องบัญชีแสดงว่าคือในมุมของคนที่ทำธุรกิจมาเนี่ยในเรื่องของบัญชีการเงินมันก็ต้องมีความสำคัญแต่ในมุมของพี่เบิร์ดที่เบิร์ดคิดว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะจริงในส่วนของบัญชีคือก่อนหน้านี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้มีความรู้ทางด้านบัญชีมากก็คือแค่ดูว่ามีเงินสดอยู่ในบัญชีเท่าไหร่มีสต็อกของเท่าไหร่ส่งไปให้ลูกค้าเท่าไหร่ก็คิดแค่ง่ายๆสไตล์แบบSME ทั่วไปครับอาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะว่าเราไปพวงเรื่องยอดขายเราโฟกัสแต่ยอดขายว่าควรขายได้เยอะๆลืมมาดูหลังบ้านพอเกิดปัญหาปุ๊บช่วงขายยอดตกอย่างที่บอก2 3 4อ่ะว่างแล้วเราเป็นห่วงแล้วคราวนี้มาดูบัญชีละบัญชีไม่รู้เรื่องปุ๊บตอนนั้นก็โชคดีเป็นอยู่ในแบงค์ด้วยกันก็ได้ไป
ขออนุญาตสอบถามก็สุดท้ายก็ได้พาร์ทเนอร์เป็นของพี่เต้ยพี่หมุยมาช่วยดูบัญชีหลังบ้านเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณ Activo ส่วนหนึ่งครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ได้มาช่วยดูก็มีระบบมาลงให้ด้วยทำให้ผมได้มีเวลามาดูหลังบ้านจริงๆค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันก็สำคัญนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์นี้หรือไม่เจอจริงๆแล้วเรื่องบัญชีการเงินนี่ถึงแม้ว่าผู้บริหารนะคะจะไม่ถนัดนะคะจริงๆหาตัวช่วยนะคะเข้ามาช่วยดูแลนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนในการที่ให้คำปรึกษาอันนี้ก็ลองดูนะคะทีนี้โอกาสนะคะพี่เบิร์ตในวิกฤตทุกวิกฤตอ่ะหมุนมองว่ามันก็มีโอกาสซ่อนอยู่พี่เบิร์ตมีหลักในการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังไงบ้างคะจริงๆอย่างที่บอกครับคือจริงๆทุกธุรกิจมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วทีเนี้ยตอนที่ขึ้นเนี่ยก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดใช่มั้ยครับทีนี้หลักๆอยากให้ดูตอนลงคือตอนลงเนี่ยอยากให้ตั้งสติให้ดีกลับมา1คือถ้าเป็นของธุรกิจของบริษัทเนี่ยก็มาดูคอสดูค่าใช้จ่ายอันไหนเราปรับลดได้ก็ปรับลดก่อนดูกระแสเงินสดอันนี้ซึ่งอันนี้สำคัญมากกระแสเงินสดอันไหนสต็อกที่มีอาจจะยอมลดราคาขายหน่อยก็ขายไปครับเพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสหรือจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ๆจริงๆถ้าเกิดไม่มีโควิด-19ผมอาจจะไม่ได้คิดจะทำธุรกิจใหม่ก็คือทำโซลาร์เซลล์ทำสปอตไลท์ทำเสี่ยวมี่อะไรพวกนี้ครับก็จริงๆก็เริ่มได้ธุรกิจใหม่ขึ้นมาในไทยเหมือนกันครับก็อยากให้ตั้งสติแล้วก็อยู่กับตัวเองสักนิดนึงแล้วก็ดูว่าเราพอจะขยับขยายอะไรได้บ้างในรีซอสที่เรามีสำคัญเลยนะคะว่าจริงๆแล้วต้องดูว่าในรีซอสที่เรามีนะคะเราทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะบางคนก็จะตื่นเต้นกับวิกฤตนะคะว่าที่เจอมาคือยังตั้งสติไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ตั้งสติได้แล้วนะคะเราดูว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราทำอะไรได้อย่างของพี่เบิร์ตเองเนี่ยเมื่อก่อนส่งออกถูกไหมคะพอเจอแบบนี้พลิกโอกาสโดยการที่ถ้าตอนนี้มันหยุดก็นำเข้ามานะคะเพราะว่าขยายตลาดในไทยแทนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังไลฟ์นะคะแล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะคะลองตั้งสติดูนิดนึงนะคะหนูเชื่อว่าทุกท่านเก่งนะคะสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยในอนาคตนะคะพี่เบิร์ตคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนื่องด้วยว่ามันจะมีระลอก2หรือเปล่าเราไม่รู้ต้องบอกว่ามันกำลังจะดีแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาระลอก2หรือเปล่าครับให้คำแนะนำผู้ประกอบการนิดนึงนะคะว่าคือจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในคือหมุยก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าในการที่เราจะต้องเวลาเราทำธุรกิจกับต่างชาติครับตรงเนี้ยค่ะหรือแม้ถ้าเราซัพพลายของเข้ามาในประเทศเองเนี่ยค่ะมันควรจะต้องมีการวางแผนตรงจุดไหนบ้างเพื่อกันวิกฤตรอบสองจริงๆจริงๆปัจจัยภายนอกที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยผมมองว่าเราประเมินยากมากแต่ในส่วนของตัวเราเองเนี่ยที่อันไหนที่เราประเมินได้ในฐานะบริษัทเราสินค้าเราการบริหารภายในของเราเนี่ยผมอยากให้ดูที่ตัวเราเองก่อนถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับหนึ่งคือต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยบังเอิญสมมติว่าบางคนเนี่ยเล่นตลาดท่องเที่ยว 100% 100% ต้องยอมรับความจริงว่าอาจจะอีก6เดือนถึง1ปีเพราะฉะนั้นอีก6เดือนถึง1ปีที่จะเกิดเนี่ยเราอันไหนลดได้อันไหนหยุดได้หรือถ้าลดไม่ได้หาอะไรทำเพิ่มได้ไหมซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยภายในของบริษัทเนี่ยถ้าเกิดไปอิงต่างประเทศมากเนี่ยอาจจะต้องลองมองตลาดในประเทศซึ่งตลาดในประเทศที่ทำอาจจะต้องผมมองเป็นของกินเล่นของกินเล็กๆน้อยๆของใช้ที่จำเป็นที่ราคาไม่สูง
จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกว่าจริงธุรกิจรังนกผมเนี่ยก็พอเกิดปัญหาปุ๊บผมก็มองรังนกกับตลาดในไทยเหมือนกันช่วงเดือน3เดือน4ที่เกิดปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรารังนกแต่ไปอิงส่งออกอย่างเดียวพาร์ทที่1พาร์ทที่2คือนักท่องเที่ยวจีนในไทยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นรังนกผมก็ในมุมผมเองนะครับผมก็แบบถ้างั้นเอารังนกมาเล่นตลาดในไทยบ้างเล่นตลาดในไทยผมก็คุยกับทีมงานว่าสุดท้ายเราก็จะเล่นตลาดของฝากรังนกก็สามารถทำตลาดของฝากได้ในไทยเพราะว่าก็มีหลายแบรนด์ดังๆที่เอารังนกมาเล่นตลาดของฝากในไทยซึ่งผมก็สุดท้ายก็ไฟแนลออกมาก็จะลอนช์โปรดักต์ใหม่เหมือนกันก็เราก็ทำรังนกตุ๋นสดซึ่งมองว่าอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าพอเรานั่งนิ่งๆกับตัวเราเองเป็นแป๊บนึงมีสติหน่อยดูตลาดนิดนึงเราก็สุดท้ายก็เราลอนช์รังนกตุ๋นสด 100% ออกมาก็คือพอลูกค้าออเดอร์ภายใน3ชั่วโมงครึ่งออเดอร์ปุ๊บเราตุ๋นสดทันทีร้อนๆส่งให้ลูกค้าภายใน3ชั่วโมงครึ่งภายในกรุงเทพทั่วกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีสินค้าใหม่ในกลุ่มของรังนกเราก็จะลอนช์สินค้าใหม่ออกมาขายในไทยโอ้น่าสนใจมากค่ะจริงๆหมูว่ามันต้องดูเรื่องของการหาจุดแตกต่างให้เจอใช่ครับเพราะว่าถ้าจะเล่นตลาดไม่ว่าตลาดไหนก็ตามอย่างในไทยเองอะค่ะถ้ายกตัวอย่างของพี่เบิร์ดอะหมายว่าในตลาดไทยถ้ามองรังนกอะก็จะมีเจ้าใหญ่ๆเยอะเหมือนกันรวมถึงเจ้าย่อยๆก็ยังมีอีกมากมายทีเนี้ยจุดที่เราจะสร้างความแตกต่างได้หรือจุดที่ทำไมลูกค้าจะต้องมาซื้อของเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคีย์พอยต์สำคัญเลยนะในธุรกิจนะต้องหาให้เจอไม่ว่าจะเป็นของอันไหนก็ตามนะคะซึ่งอันนี้ใครสนใจอะคะรังนกตุ๋นสดใช่ไหมพี่เบิร์ดใช่ครับใช่ครับสั่งได้ที่ไหนอะอยากกินเลยสั่งที่ LINE แอดได้เลยครับก็ตอนนี้ลอนช์อาทิตย์หน้าก็คือสั่งปุ๊บภายใน3ชั่วโมงครึ่งการันตีส่งถึงก็คือสั่งปุ๊บตุ๋นปั๊บแล้วก็ส่งภายในกรุงเทพ3ชั่วโมงครึ่งการันตีซึ่งอันนี้ผมมองว่าในส่วนผมเองนะครับในฐานะ SME ก็คือพยายามหาจุดแตกต่างจากเจ้าตลาดที่มีเพราะว่าอย่างเช่นคุณหมวยเวลาจะไปฝากไปเยี่ยมญาติสมมุติโรงพยาบาลไปเยี่ยมญาติก็ออกจากที่ทำงานก็ไป1ดรอปไปแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมครับไปแวะห้างเพื่อซื้อกระเช้า1กระเช้าไปเยี่ยมญาติถูกไหมครับแวะ1ดรอปถูกมั้ยแล้วค่อยไปห้างทีนี้อย่างถ้าเกิดสมมุติออเดอร์กับผมว่าใกล้เคียงมากก็คือคุณไม่ต้องไปแวะ1ดรอปเพื่อไปซื้อของแล้วคุณออเดอร์ปุ๊บภายใน3ชั่วโมงครึ่งเพราะเราเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเราก็ฟอร์แคสต์เวลาอยู่แล้วรถติดอะไรเงี้ยก็บ่าย2ไปเจอกันที่โรงพยาบาล นี้ชั้น1นะก็จอดรถปุ๊บก็รับของขึ้นไปเยี่ยมญาติเลยผมก็พยายามมองหาจุดแตกต่างจากตลาดแบรนด์อื่นที่มีโดยเฉพาะรังนกตุ๋นสดๆนะคะร้อนๆนะคะเพราะปกติในตลาดเนี่ยจะเป็นสำเร็จแล้วพอเป็นสำเร็จเนี่ยคือมันจะเราอาจจะต้องไปอุ่นเองหรืออะไรเองแต่เนี้ยมาแบบตุ๋นสดๆเลยนะคะผู้ป่วยนะคะก็สามารถที่จะหรือถ้าคนไม่ป่วยก็ทานได้นะไม่ใช่ว่าต้องป่วยอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นของฝากที่ดีที่บำรุงสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีLINE แอดนะคะทิ้งท้ายให้นะคะในไลฟ์เดี๋ยวผมอาจจะต้องให้พี่เบิร์ดช่วยแจ้งนิดหนึ่งนะคะว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะหรือมีเฟซบุ๊กไหมคะพี่เบิร์ดที่ให้เขาเข้าไปอินบ็อกซ์ไลน์แอดก็คือแอดบีเบิร์ดได้เลยครับแอดแล้วก็บีแล้วก็บีไออาร์ดีค่ะเดี๋ยวผมแอดบีเบิร์ดนะคะทีมงานคะขึ้นให้หน่อยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะเซิร์ชเลยค่ะเซิร์ช LINE แอดนะคะ @bbird นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รังนกตุ๋นสดนะคะร้อนๆนะคะไปรับประทานกันอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่เบิร์ดพอบอกได้ไหมคะ1,590ครับ1,590ขนาดไซส์ไหนขนาด900 ml ผมมีเดี๋ยวประมาณเนี้ยครับเป็นกระติกประมาณนี้ต่อไปแท็กก็จะประมาณนี้ก็คือจะมีถุงแล้วก็มีการ์ดมีกระติกอย่างเงี้ยครับใส่กระติกร้อนนะคะกระติกเก็บความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยแพ็คเกจจิ้งสวยงามนะคะก็เป็นของฝากได้นะคะที่น่ารักแล้วก็ใหญ่มากเขาบอกว่าโอ้โห
ปุกใหญ่อย่างจริงๆนะคะทานได้น่าจะ6คนเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรังนกนะคะแอดไลน์ค่ะแอด B Bird นะคะ B แล้วก็ Bird นะคะตัว B แล้วก็ Bird นะคะเซิร์ชเลยแล้วก็แอดไลน์ทักเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะส่งให้ถึงที่ภายใน3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งนะคะครับ3ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูค่ะลองดูอันนี้เดี๋ยวถึงก็จะขอไปรับประทานด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับไม่ต้องบอกว่าเป็นคนที่จริงๆเป็นคนที่ชอบทานรังนกส่วนคือรังนกแต่ว่าบางทีจะไปเยาวราชหรือไปร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าจะมันไม่ได้หาโอกาสแบบดรอปแล้วก็นั่งทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนอารมณ์ว่ารอให้มีคนซื้อมาให้เงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะแบบขัดใจนิดนึงเพราะเราก็อยากจะทานแบบทานที่จุใจแต่ก็จะมาเป็นเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะใครสนใจนะคะมาเป็นกระติกเลยครับไอ้กระปุกเบลอเลยนะคะกระปุกเบลอเลยนะคะรอกันค่ะต้องรอนะคะเรามาฟังไลฟ์นี้แล้วนะคะทุกอย่างต้องลองค่ะลองในการหาตลาดใหม่นะคะลองในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ลองสินค้าใหม่ๆของสปีกเกอร์ลองด้วยนะคะอย่าลืมค่ะทีนี้โอ้โหเราคุยไลฟ์กันมานะคะอย่างรวดเร็วมากเลยใกล้จะหมดเวลากันแล้วอยากให้พี่เบิร์ดนะคะทิ้งท้ายในช่วงท้ายให้นิดนึงค่ะเพื่อที่ให้คนที่ฟังไลฟ์ของเราอยู่อะค่ะสามารถที่จะนำมุมที่พี่เบิร์ดฝากเนี่ยค่ะไปต่อยอดหรือว่าไปปรับใช้ในธุรกิจของเขาได้อะค่ะพี่เบิร์ดครับจริงๆจริงๆในฐานะผู้ประกอบการนะครับ SME เนี่ยผมมองว่าให้ดูจุดแข็งที่เรามีก่อนนะครับหนึ่งดูจุดแข็งที่เรามีสามารถเข้าไปตลาดใหม่ๆในส่วนไหนได้บ้างอย่างเช่นตัวอย่างของผมเองก็คืออย่างที่บอกว่ารังนกเนี่ยพอดีผมอิงตลาดจีนเยอะถูกไหมครับพอเกิดปัญหาปุ๊บเราก็มาดูถ้าเป็นตลาดไทยล่ะจากจุดแข็งที่เรามีคือเราเป็นเจ้าของรังนกเองถูกป่ะครับเราก็เอารังนกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตลาดยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งคืออิงจากจุดแข็งรีซอสที่เรามีก่อนสามารถเข้าไปในตลาดในส่วนไหนได้บ้างแล้วก็เราโพสิชันให้ชัดเจนพอโพซิชันเราชัดเจนกับตลาดแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยราคาถูกไหมครับราคาที่เราตั้งขายคุณภาพพวกนี้ครับแล้วก็ชาแนลช่องทางขายพวกนี้ผมมองว่ายังไงทุกผลิตภัณฑ์ก็ต้องมองในรูปแบบนี้ครับส่วนใหญ่ค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นหลักง่ายๆเลยนะคะในการที่เราทำธุรกิจคือถ้าเรารู้ว่าจุดแข็งเรามีอะไรนะคะบวกกับเราวางโพสิชันในการที่เราจะหากลุ่มเป้าหมายให้เจอนะคะตั้งราคาให้เหมาะสมนะคะคุณภาพต้องถึงแล้วอีกอันนึงก็คือช่องทางในการขายของเราที่เราจะกระจายสินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราวางเอาไว้หลักนี้เป็นหลักสำคัญมากๆในการที่จะทำธุรกิจนะคะและหมูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนๆก็ตามอันเนี้ยหลักที่พี่เบิร์ดให้เนี่ยสามารถปรับใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะในไลฟ์เรามีคนบอกว่าอยากซื้อหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลพอดีเลยครับอันนี้พี่จะซื้อได้ที่ไหนครับพี่เบิร์ดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเนี่ยผมเพิ่งเซ็นเป็นโซลเอเจนต์นะครับทีนี้กำลังดำเนินการยื่นเข้าล็อตแรกอยู่อาจจะใช้เวลาประมาณภายใน1เดือนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีตอนนี้มีเพจละของ BBMe ครับใน Facebook ชื่อ BBMeยังไงฝากตามก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพอเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ว่าซื้อช่องทางไหนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีร้านค้าที่ดีไว้แล้วก็มีพวกอีคอมเมิร์ซพวกแพลตฟอร์มพวกอย่างเช่น Lazada อะไรพวกเนี้ยครับก็จะเป็นรูปแบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้หม้อของข้าวลดน้ำตาลที่ขายอยู่เนี่ยก็อาจจะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบพรีออเดอร์มาครับจะเป็นประมาณนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือก่อนหน้านี้มันค่อนข้างดังอยู่แล้วในไทยแต่ว่ายังไม่มีใครเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับก็อย่างที่บอกว่าพอเจอโควิด-19เราก็ไปคุยในจีนก็สุดท้ายก็เพิ่งเซ็นสัญญาเป็นโซลเอเจนต์ครับค
ค่ะเพราะฉะนั้นการซื้อจะง่ายขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นเพจอะไรนะพี่เบิร์ดขออีกรอบหนึ่งค่ะชื่อ BBMe ครับ BBMe BBMe เซิร์ชนะคะ B วัดนะคะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ครับ BB 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 แล้วก็ MI นะคะครับ BBMe Trading Thailand นะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะพิมพ์ให้นะคะพิมพ์เข้าไปในไลฟ์ของเรานะคะพิมพ์ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจของจีนนะคะและอันนี้การันตีด้วยเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ย QC มาทุกอันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะว่าให้ซื้อจากพรีออเดอร์มาแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาจะจัดการยังไงนะคะตรงนี้เรามีดิสทริบิวเตอร์ในไทยแล้วนะคะแล้วก็คัดเลือกแต่ละอย่างเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปๆเหมือนกันนะคะมาให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งได้เลยติดตามในเพจ BBMe นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจหรือแปลกๆเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นใช่ไหมคะพี่เบิร์ดครับใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราพูดกันมาแบบมาจนท้ายรายการแล้วเร็วมากนะคะต้องบอกว่าในการทำตลาดตอนเนี้ยในจีนในไทยเท่าที่ฟังจากพี่เบิร์ดมาคือมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับใช่จริงจริงมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ทุกท่านที่ฟังไลฟ์ก็ลองดูนะคะเพราะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยก็ยังน่าสนใจอยู่แล้วก็ในส่วนอีคอมเมิร์ซจีนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องศึกษาตลาดที่ดีเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละที่ก็ต่างกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูให้ดีนะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่พี่เบิร์ดฝากเอาไว้นะคะว่าสำคัญที่สุดเลยเวลาเจอปัญหาก็ต้องมีสตินะคะอันนี้แล้วก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อะไรต้องบอกว่าอยากให้พี่เบิร์ดอะค่ะช่วงท้ายให้สามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่าในอีคอมเมิร์ซของจีนทวนอีกรอบนึงอะค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจในการที่เราจะเริ่มต้นเข้าไปขายออนไลน์ของจีนนะคะจริงๆต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งในไทยในจีนโมเดลคล้ายๆกันครับส่วนใหญ่เราต้องยอมรับว่าเราต้องไปอิงแพลตฟอร์มใหญ่ก่อนในช่วงเปิดตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำยังต้องเป็น Tmall Global ยังเป็น JD Global ก่อนซึ่ง2แพลตฟอร์มเนี้ยถือว่าเป็นแชร์ตลาดในจีนเป็นสัดส่วนที่สูงมากครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอิง2แพลตฟอร์มนี้ก่อนณปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าตลาดจีนแต่บางเงินถ้าเกิดมีผู้ประกอบการที่พอช่ำชองพอเรียนรู้ตลาดจีนแล้วเนี่ยจริงๆมันจะมีแพลตฟอร์มร้านค้าอื่นๆในเมืองจีนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวยเตียนก็คือจะเป็นกลุ่มร้านค้าที่อยู่ใน WeChat WeChat เป็นแอปที่คนจีนเนี่ยนิยมใช้สนทนามากเหมือน LINE แต่บางเงิน WeChat เนี่ยเขามีบริการต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะอย่างเช่นเขาสามารถทำเป็น Payment Gateway ได้เขา WeChat เขาคุยกันเขาก็โอนเงินได้เลยใช่ไหมครับใน WeChat เขามีการขายของมีเปิดร้านขายของได้เลยก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ซึ่งมีอีกเยอะครับอย่างยกตัวอย่างปัจจุบันที่มาแรงมากก็คือชื่อว่าโหยจั่นโหยจั่นเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่สามารถอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมสามารถส่งของไปขายที่นั่นทำโมเดล B2B2C ได้ B2B2C ครับ Business to Business to Customer ได้ก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเราได้ติดตามกันหน่อยนะครับมีมากมายจริงๆนะคะก็พี่เบิร์ดให้หลักๆแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยและอยากจะเข้าตลาดออนไลน์ของจีนเริ่มต้นคุณไปเริ่มต้นก่อนเลยที่ Tmall หรือไม่ก็ JD เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มใหญ่นะคะเหมือน Lazada เหมือน Shopee ในไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตลาดมาสักพักนึงแล้วนะคะมันก็จะมีในส่วนของเว่ยเตี้ยกับโยจั่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกค่าการตลาดอื่นๆที่แพลตฟอร์มเก็บนะคะนี่ก็ต้องศึกษาด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณตั้งราคาขายไปเนี่ยนอกจากจะโดนค่าขนส่งแล้วเนี่ยคุณอาจจะโดน
ถ้าต้องใช้แพลตฟอร์มจนขาดทุนไปเลยนะคะนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมูต้องบอกเลยอะค่ะว่าความรู้ที่พี่เบิร์ดแชร์มาเนี่ยหมูมากมายมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังไลฟ์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เบิร์ดนะคะคุณบรรพตหานทองคำ Managing Director ของ BB Business Trading จำกัดนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็แบ่งปันมุมมองในการทำธุรกิจออนไลน์ของจีนนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมูหวังว่านะคะวันนี้นะคะไลฟ์นี้นะคะก็จะให้ความรู้นะคะกับคนที่สนใจนะคะที่จะขยายตลาดไปในจีนแต่ที่พี่บอสบอกก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสอยู่นะคะมันมีโอกาสเยอะนะคะในตลาดจีนแล้วก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะอย่างที่เราไลฟ์มาตั้งแต่ต้นๆนะคะต้องกลับไปดูด้วยทั้งหมดนะคะใครจำไม่ได้ไม่บอกแล้วนะย้อนดูเองนะจ๊ะนะคะมีหลายอย่างมากที่คุณต้องศึกษาก่อนที่คุณจะลุยเข้าไปในตลาดของเขานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Agrival Live แล้วก็หมุยนะคะจบลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะกันอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจ Agrivo และกด Free First เพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะค้นหาพิมพ์ว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ Agrivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Agrivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายอ่านสามารถเข้าไปได้ที่www.agrivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้า Agrivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ